สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชรสำนักรประจำวันอังคารที่27สิงหาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนิธิธาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รา,สาสุาาสยามบร,รมราช,ชก,กุมารีส่งพระดำเนินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติไฝร์ซิเนตรัฐเทสเมเนียเกลือรัสออสเตรเลียโทรทัศน์รมการจราจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่26สิงหาคม2 5 6 2เวลาแปนาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่นของเครรัตออสเตรเลียซึ่งเร็วกว่าที่ประเทศไทย3มชั่วโมงสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดําเนินจากนครโฮบาร์ดไปอุทยานแห่งชาติไฟซีเนตเมืองซวอนซีรัฐแทสเมเนียซึ่งอยู่ห่างจากนครโฮบาร์ดไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ125กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง30นาทีถึง3ชั่วโมงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานแห่งชาติฟรซีเนตนายเดยวิดอดัมผู้ประสานงานการให้บริการนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำศูนย์บริการอุทยานเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จชื่อฟรซีเนตตั้งตามชื่อของลุยส์เดอร์ฟซีเนตนักสำรวจทางทะเลชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมาสำรวจออสเตรเลียในยุคบุกเบิกอนานิคมราวปีพศ2345 สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สูงชันบางช่วงแคบและคดเคี้ยวต้องลัดเลาะไปตามซอกหินการสำรวจและศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติไทร,ริซเนตมีหลายระยะทางทั้งแบบ3กิโลเมตร6กิโลเมตร11กิโลเมตรและแบบค้างคืนตามเส้นทางภูเขาชายหาดและทะเลสาบ อุทยานแห่งชาติฟรายิเนตครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของคาบสมุทรฟรายนเนตอยู่ทางชายฝั่งด้านตะวันออกของรัฐแทสเมเนียตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2459มีพื้นที่196ตารางกิโลเมตรคาบสมุทรฟรายเเนตเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ400ล้านปีก่อนทําให้เกิดเป็นภูเขาสองกลุ่มได้แก่เทือกเขาฮาสัสและกลุ่มภูเขาเมา้าแกรแฮมและเมาฟรายเเนต ต่อมาเมื่อระดับน้ําทะเลของโลกสูงขึ้นและภูเขาในบริเวณนั้นถูกกัดเซาะน้ําทะเลจึงพัดซากเศษหินและทรายมาทับถมรอบภูเขาทั้งสองกลุ่มเมื่อระดับน้ําทะเลของโลกลดลงอยู่ในระดับปัจจุบันจึงเห็นภูเขาเชื่อมต่อกันฝั่งด้านตะวันออกเป็นชายหาดส่วนด้านตะวันตกเป็นแนวผาและช่องเขาซึ่งเป็นภูเขาหินกรานิตสีชมพูและสีแดงที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติฟรายสเดตเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดของแทสเมเนียมีภูมิประเทศหลากหลายจึงเป็นแหล่งพันธุ์พืชพันไม้ท้องถิ่นและหายากมีมากกว่า500ชนิดในจํานวนนี้49สายพันธุ์พบเฉพาะที่แทสเมเนียเท่านั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสําคัญของออสเตรเลียเช่นตัวตุน่นตัวควอลแวมแบตแทสเมเนียเดวิลวาริบีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกชนิดต่างๆพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานยังไม่ถูกมนุษย์รบกวน ในเขตอุทยานแห่งชาติยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนเผ่าดั้งเดิมอย่างชาวอบอริจินและชาวยุโรปรุ่นแรกๆด้วยทรงพระดำเนินถึงจุดชมทัศนียภาพอ่าวแก้ววายหรือวาย a กลสเบย์สามารถมองเห็นหาดทรายขาวโค้งเว้าเหมือนรูปทรงของแก้ววายที่โอบล้อมน้ำทะเลเอาไว้อีกในหนึ่งในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นสถานีล่าปลาวานน้ำทะเลจึงเปลี่ยนเป็นสีแดงจากเลือดปลาวานอ่าวแก้ววายมีชื่อเสียงไปทั่วโลก หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวหลายแห่งบวดให้เป็นหนึ่งในสิบชายหาดที่ดีที่สุดของโลกอุทยาแห่งชาติฟรายเซเนตนอกจากเป็นเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพืชสัตว์ป่าไม้รวมทั้งชนเผ่าดั้งเดิมของออสเตรเลียแล้วยังเป็นที่ท่องเที่ยวที่สร้างไรายได้ให้กับรัฐเทสเมเนียทางการออกกฎระเบียบข้อปฏิบัติแก่นักท่องเที่ยวก่อนเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติไว้อย่างชัดเจนเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ไว้เช่น ก่อนและเข้าอุทยานควรทําความสะอาดรองเท้าอุปกรณ์แคมปิง้งไม่ให้มีดินซึ่งอาจมีราไปทําลายรากพืชจนเกิดโรครากเนา่าเดินตามเส้นทางที่จัดไว้เท่านั้นห้ามให้อาหารสัตว์เดินตามชายหาดเปียกไม่ให้รบกวนการวางไข่ตามชายหาดการนําขยะของตนเองออกไปทิ้งนอกอุทยานแห่งชาติไม่นําก้อนหินดอกไม้เปลือกหอยหรือสิ่งที่พบเจอออกไปรวมทั้งวางแผนรองรับจํานวนคนที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาต่าง กำหนดจุดและแสดงข้อมูลไว้ชัดเจนการวางกฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดีช่วยให้สามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ<อ>และทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปได้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากอุทยานแห่งชาติไฟริเนตรัฐเทสเมเนียเครือรัฐออสเตรเลีย ทุนกระหม่อมยิงอวบรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีทรงเปิดชมรมและสนย์เพื่อนใจทบีนนบวันของโรงเรียนอสัมชัญทนบุรีพร้อมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทบีนนบวันในพื้นที่เขตบางแคและกรุงเทพมหานคร วันนี้เวลา17.55น,นทุนกระหม่อมยิงอุบลรั์ชาชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีน้ำประวันของโรงเรียนอสัมชัญธนบุรีเขตบางแคกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มดําเนินงานโครงการทบีน้ำประวันเปิดรับสมาชิกพร้อมจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีน้ำประวันในปีการศึกษา2561ได้รับการสนับสนุนจากสํานักง,งานเขตบางแคเพื่อนรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใช้กิจกรรมเชิงสร้างสารร ตอบสนองต่อความชื่นชอบของเยาวชนเนื่องจากโรงเรียนตระหนักว่านักเรียนมีโอกาสเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดโดยโรงเรียนเปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน4,958คนครูและบุคลากร427คน ในด้านการดําเนินงานชมรมได้จัดกิจกรรมตามความสนใจของสมาชิกเช่นดนตรีกีฬาศิละปะทักษะการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพทั้งยังร่วมรณรง์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนและหน่วยงานต่างๆทําให้สมาชิกค,คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นและทํากิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ส่วนศูนย์เพื่อนใจเปิดบริการช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนพักกลางวันและหลังเลิกเรียนจัดกิจกรรมที่สมาชิกสนใจเช่นกีฬาสแตก็กหรือกีฬาเรียงแก้วซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นกีฬาที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและประสาทสัมผัส กิจกรรมลายพัดจีนและหุ่นยนต์ในฟาร์มจำลองตลอดจนยังมีการให้คำปรึกษาซึ่งนอกจากการพูดคุยกันแล้วยังเพิ่มการติดต่ออีก3ช่องทางได้แก่กล่องรับความคิดเห็นแฟนเพจชมรมและกลุ่มลายทั้งยังเน้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ด้วยการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต โอกาสนี้ทรงติดตามการดำเนินงานงโครงการทูบีน้มเมอวันในพื้นที่เขตบางแคลและกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครสนับสนุนให้จัดตั้งชมรมและส่วนเพื่อนใจท no. ูบีนัมเมอวัน ปัจจุบันมีชมรมในชุมชน173ชมรมในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครรวม473ชมรมและในสถานประกอบการ36ชมรมในด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2561ถึงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบำบัดรักษา9,690คน โดยในเขตบางแคมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดร,รักษา60คนบังคับบำบัด233คนแล้ะรายที่ต้องโทษ9คนในการนี้มีพระดรําปัดแก่สมาชิกไรติทยาย,ยกมือขึ้นจากศูนย์บริการสาธารณสุข40บางแคสํสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และพระราชทานพระดำริแก่สมาชิกทบีนน้ำวันจากสถานศึกษาต่างๆในเขตบางแคที่ขอพระราชทานพระดำริเพื่อน้อมนำไปแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับสํานักง,งานเขตบางแคดําเนินโครงการทับีนน้ำวันสนองพระดำริด้วยการรณรงค์สร้างกระแสข้านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด สร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้ครอบกลุ่มใน,ในชุมชนในโรงเรียนได้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนสังกัดสำน,นักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนเอกชนรวมถึงนสถานประกอบการปัจจุบันมีชมรมรวม22ชมรม สมเด็จพระอริยวงศาคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนายจารุโรดด่านเกียรติกล้องอดีตนายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันวันนี้เวลาส6บนาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทมงเป็นประธานในพิธีชาปนากิจนายจารุโรธด่ดานเกียรติก้องซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่19สิงหาคม2562สิริาอายุ77ปีนายจารุโรธด่ดานเกียรติก้องเกิดวันที่5ตุลาคม2485บิดาและมารดาชื่อนายสวัดกับนางโหงาตี้ด่านเกียรติก้อง จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปร,ริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยายลัยแพทยาศาสตร์ปัจจุบันคือมหาวิทยายลัยมหิดลหลังจากจบการศึกษาได้ช่วยที่บ้านประกอบธุรกิจโดยเป็นกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยากรุงเทพฟาร์มาซีและได้ช่วยงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมาโดยตลอด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวกับเภสัชกรรมอาทิเป็นกรรมการแห่งชาติด,ด้านยากระทรวงสาธารณาสุขอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาภายในประเทศและเป็นนายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันสองสมัยปีพุทธศักราช2535ถึง2542 โดยในปี2544ได้รงางวัลเพชกรดีเด่นสาขาการอุตสาหาการจากเพชรสกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถปัตภ์ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งยังทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบาริณายกสมเป็นประธานในพิธีสดับประการอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินนบวรลงกรณ์ในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27สิงหาคม2562เวลา17นาฬิกาส9มเนาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบาริณายก เสด็จลงณนะพระวิหารบรรราชบพิสิทธิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นประธานในพิธีสดับประกออุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลวงชินนวราล,ลงกรนงเนือนวันคล้ายวันสิ้นพระชน27สิงหาคม2562 สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินนบราลงกรณ์เดิมทรงดำร,รงสมณศักดิ์และมีพระนามว่าสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายกวาดวาสโนประสูติเมื่อวันที่สองมีนาคม2440ที่อําิที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงบรรพชาและทรงผนวดนวนราชบพิสิิตมหาศรีมาราม โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชินวราิริวั์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเป็นพระอุปปัชชายะมีพระฉายาว่าวาสโนโดยในปี2491ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิสิถิตมหาสีมาราม และในปี2517พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถวาพิตรทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุรณ์คำานึงถึงด้วยทรงเป็นพระราชอุปัฏฐายาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระพนวดซึ่งได้ถวายพระโอวาทานุศาสตร์ให้ข้าพระราชาไทยในหลักพระพุทธศาสนาอย่างซาบซึ้งและยังทรงเป็นสมเด็จพระอุปัฏฐายะของสมเด็จพระอริยบงศ์ ของสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอัมพรอัมพรโรพระองค์ปัจจุบันนับว่าดังนับว่าทรงดำรงอยู่ในฐานะอภิปูชนียบุคคลแห่งพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงเป็นสิษย์ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฏฐิสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลวงชินบวรลงกรเมื่อวันที่28กระกฎาคม2562เพื่อเป็นสีสุภมงคลแด่พระบวร,รพุทธศาสนาและเป็นที่เฉลิมพระราชศรัทธาสืบไป สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินนวราลงกรสิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา90า90ปีองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพระเดกประเรมตินสูลานนท์ วันนี้เวลา18บแนาฬิกา31อนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาปรกระหม่อมให้นายจุรายุอิสร,รางกูลณอายุทยาองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงทำบัดเบญจมาบ,าบาพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธ,ธีทรรมสวดพระพิธรมศพ,พัน,นเอกประเรมตินสุลานนท์ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม 2,562สิริอายุ99ปีทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกราโปรกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดกราโปรกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในบาระรครบ100วันแล้ว พระราชทานรับบรมราชาอนุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน องคมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนนในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และถวายผ้าป่าสาม,มัคคีโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2562 วันนี้ที่โรงไฟฟ้าบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานายภากรสุวรรณรัตน์องคมนมรีในฐานะรองประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักร,ราช2562ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผร่วมกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสฆ์ไทยจัดขึ้น10ครั้งครั้งนี้จัดเป็น ครั้งที่สองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกอฟอพอรวมทั้งประชาชนและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าบางประกงเข้าร่วมฟังการแสดงธรรมโดยพระมหาบุญไทยปุญญะมะโนจากวัดมัชชันติการามกรุงเทพมหานครซึ่งเคยได้รับทุนจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในการนี้รองผู้ว่าการบริหารกอฟผอได้มอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งเป็นเงินถวายภาพป่าในนามกอฟผอและการจัดแสดงธรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้กอฟผอได้สนับสนุนทุนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2547เพื่อสืบสานโครงการอเน,นื่องมาจากพระราชปณิธานด้านศาสนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร โอกาสนี้องคมนตรีได้เดินทางไปถวายหลอดไฟฟ้าแด่พระครูจันทสุวรรณสารเจ้าอาวาสวัดทองลพคุณซึ่งวัดตั้งอยู่ใกล้บริเวณรองไฟฟ้าบางปะกงซึ่งนอกจากมาอุปกรณ์คณเครื่องมือคเครื่องใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆแล้วยังได้ร่วมกันบูรณะวัดให้ร่มรื่นตลอดจนอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ชุมชนด้วย องคอมนตรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามการดำเนิงเนง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชนบุรี วันนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีพร,ร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบริเวณบ้านภูใสอนเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลเขาไม้แก้วอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษส่งพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเดือนสิงหาคม2559ตามที่ราษฎรหมู่ห้าบ้านภูใซตําบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านภูใซเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งการขาดขแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร เนื่องจากรกษาษดรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นปลูกยางพาราปลา,ปลามน้ำมันข้าวโพดอ้อ,อยสับประรดและมันสำปะหลังเป็นต้นมีประชากรรวม1,051คนจำนวน273ครัวเรือนโอกาสนี้องคมนตรีพร้อมเหล่าข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เดร่วมกันปลุกหญ้าแฝกบริเวณริมฝายเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จากนั้นองค์คมนตรีได้ร่วมปล่อยปลานิลจำนวน5,000 50, 0ตัวลงในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไซอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รอได้อนุมัติงบประมาณประจำปี2561ให้แก่กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากราษฎรที่ได้บริจาคที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างสระ โดยสายแห่งนี้มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก1 8 8 5 5 0ลูกบาทเมตรนอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารรับน้ำจำนวนหนึ่งแห่งและอาคารระบายน้ำจำนวนหนึ่งแห่งซึ่งโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน2562ที่ผ่านมาปัจจุบันราษฎรประมาณ100ครัวเรือนมีน้ำเพื่อทำการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ถึง500ไร่ คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเร็ว วันนี้ที่อาคารคุณมิสิริบางคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมงงคอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุดทา้านารีนาถพร้อมทั้งลงนมถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเร็ว,รวอาทิศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและคณะกรรมการ การจัดงานสวิทแมนเนียหมูล,ลนิธิร่วมจิตนอมเกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมและมูล,ลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัตดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรพทุกวันตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง16นาฬิกานาที จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิดสวภาเอกเยี่ยมสิลป์สวัสดีค่ะ